สวัสดีครับสวัสดีครับผมจิปติการผลพักดีครับผมโก้ธีรศักดิ์พันธุจริยาครับขอต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการจับมาเปลือยครับรายการที่จะจับคุณมาเปลือยแบบหมดเปลือกเปิดแบบหมดใจไม่ว่าจะเป็นความลับของคุณหรือว่าเรื่องของใครถ้าเกิดเราอยากรู้เราจะจับคุณมาเปลือยใช่แล้วครับเราจะนำเรื่องนะฮะที่เกิดขึ้นในกระแสหรือว่าที่ยังอาจจะกำลังจะเป็นกระแสเนี่ยเอาความจริงออกมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ครับใช่แล้วครับพี่จิ๊บเป็นยังไงดูมีความสุขนะทำไมต้องนั่งบิดข่อยห้างปกติไม่เคยนั่งข่อยห้างนะเอ้ยมันยุ่งอ่ะเราไงวันนี้มีใครมานำเสนอครับเรื่องราวของใครแหมพี่จิ๊บมาอย่างนี้แขกรับเชิญก็ต้องเป็นผู้ชายอยู่แล้วล่ะ ไม่ใช่ แขกรับเชิญของเราเนี่ยมีสองหูตั้งกล้ามใหญ่ป่ะกล้ามใหญ่กล้ามใหญ่อะไรนะกล้ามใหญ่อย่างอื่นใหญ่ใจใหญ่ใจใหญ่นะจะเป็นใครนั้นเนี่ยลองไปชมกันเลยครับครับผมและแขกร่วมเปลือยของเราในวันนี้นะครับนั่นก็คือน้องกระต่ายแม็กซิมครับสวัสดีครับสวัสดีครับประกาศตบเลยพี่ครับมือสั่นเหรอจ๊ะว่าอยากเจอนางมานานแล้วแม่กระต่ายน้อยครับเป็นข่าวผู้ชายตลอดวันนี้แหละจะมาเปลือยให้หมดเปลือกเลยครับได้ใช่ไหมฮะได้ค่ะงั้นย้อนถามกลับไปเอาแบบพื้นๆก่อนเริ่มเข้าวงการมาได้ยังไงครับก็คือตอนนั้นเรียนไปด้วยค่ะแล้วก็มีโอกาสได้เล่นจักรวงค่ะของทางช่องมากสีเหรอก็เริ่มจากแต่งชุดไทยอืมค่ะแล้วก็เหมือนมีผู้จัดการของพี่ฟิวอะค่ะครับพี่บุ๊คค่ะเขาก็เริ่มเห็นแบบแววความเซ็กซี่แต่งชุดไทยแต่ว่ามีแบบโอกาสได้ใส่เกาะอกอะค่ะเขาก็เลยแบบเฮ้ยก็มีเนื้อมีเนินอยู่เนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทับทามไปถ่ายปกนิตยสารทาแนวเซ็กซี่แต่ว่ายังไม่ใช่แม็กซิมค่ะตอนนั้นก็เป็นนิตยสารเล่มอื่นค่ะคือตงงจากวงอะแล้วตอนที่บอกชวนกระต่ายมาถ่ายเลยนี่หนูมีแบบตกใจไหมหรือว่าไม่กล้าก็ไม่กล้าค่ะเพราะด้วยความที่เราจบนาฏศิลป์มาเรียนรำไทยมาค่ะก็แต่งชุดไทยตลอดคุณพระจบนาฏศิลป์เรียนนาฏศิลป์โดยตรงนะคะวิทยาลัยนาฏศิลป์ค่ะก็จะห่างจากพวกแต่งตัวสั้นๆโป๊ะๆอย่างเงี้ยเมื่อก่อนไม่เคยแต่งตัวแบบล่อแหลมอะไรเงี้ยค่ะคนก็บอกว่าเราขายความสามารถอย่างเดียวไม่ขึ้นทำไมเล่นละครจากวงมันไม่เกิดหรอกต้องเดินทางสายนี้เลยเซ็กซี่ขายเอ็กซ์เซ็กซี่อย่างเงี้ยก็ก่อนหน้านี้ก็เรียบร้อยมาตลอดนะคะแต่ก็ไม่เกิดจริงค่ะก็คนไม่เป็นที่รู้จักแต่พอเริ่มมาถ่ายเซ็กซี่เงี้ยไปไหนเริ่มแบบใช่พี่กระต่ายที่ถ่ายนิตยสารซูหรือเปล่าครับอะไรเงี้ยที่ถ่าย FSM หรือเปล่าครับอะไรเงี้ยเราเริ่มมีแฟนคลับเป็นผู้ชายซะส่วนใหญ่ก็มีผู้ชายด้วยผู้หญิงด้วยค่ะคักๆกันไปมีเกย์มีกระเทยเรียกได้ว่ามีทุกเพศอะค่ะครับผมแล้วตอนนั้นที่เขาชวนแบบต่ายนึกไงตัดสินใจคือเริ่มถ่ายตอนแรกสกินขาสั้นแล้วก็ใส่แบบเป็นมีเสื้อคลุมค่ะมันไม่ได้โป๊มากก็เลยกล้าถ่ายเป็นเหมือน4ชิ้นนะคะแต่เขาบอกว่ามันเริ่มแบบว่าได้เงินเยอะขึ้นมันล่อตาล่อใจพอบอกว่ามีคนมาเสนอเงินถึง6หลักคุณนายถอดเลยค่ะเต็มที่เลยจริงป่ะก็มันก็มีส่วนนะคะอะไรที่แบบได้เงินง่ายๆแล้วเราคิดว่าแบบมันไม่ได้เสียหายอะไรแล้วอีกอย่างนึงกระต่ายที่กระต่ายดูแลหุ่นตัวเองดูแลให้ตัวเองหุ่นดีอย่างเงี้ยก็เพื่ออยากจะแบบก็อยากโชว์เนาะคนมีดีก็อยากโชว์ค่ะก็เลยแบบก็ได้เงินก็โชว์ไปเถอะอะไรเงี้ยค่ะจะดูแลตั้งแต่ก่อนที่จะมาในวงการเซ็กซี่ถูกไหมฮะคือเป็นคนชอบออกกำลังกายอยู่แล้วค่ะเรียนไปด้วยว่างก็เข้าฟิตเนสเรามีพี่อ้ําวัชราภาเป็นไอดอลแล้วตอนนั้นแบบพี่เขาเป็นนางเอกที่มีความเซ็กซี่ในตัวมากเห็นแล้วแบบแล้วตัวน้องกระต่ายเองก็บอกว่าเป็นคนที่ก็อย่างที่ว่าเนาะอยากจะแบบสวยเหมือนพี่อ้ําทําทุกสิ่งทุกอย่างอัพสวยเขาเรียกว่าโมดิฟายตั้งแต่เส้นผมจนปลายเท้าเลยนี่ยังไม่ได้ทําอะไรมากเลยนะคะพี่โก้จริงมากใช่ค่ะมีอะไรบ้างที่ทํา
มีอะไรบ้างที่ทำเหรอทั้งหน้าทำอยู่อย่างเดียวคิดว่าเป็นอะไรคะจมูกป่ะใช่ค่ะคือจริงๆแล้วจะไม่ทำก็ได้ก็ดูได้อยู่แต่ว่าด้วยความที่เป็นเด็กใต้พ่อแม่ก็จมูกแบบโตค่ะจมูกใหญ่ไปหน่อยก็เลยต้องเหล่าจมูกตัวเองแล้วก็ตกแต่งนิดหน่อยค่ะแต่นี่ก็ยังดูใหญ่แล้วส่วนอื่นล่ะส่วนอื่นของจริงเลยส่วนอื่นทำไหมก็เปย์ตั้งแต่ก่อนเข้าวงการนะคะและเหตุผลการเซ็กซี่เหมือนคนอื่นใช่ไหมบอกว่าเซ็กซี่ขายเนื้อหนังมังสาช่วยแม่หรือว่าแม่แบบว่าป่วยไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยไม่อะค่ะหนูช่วยตัวเองเอออยากได้อะไรก็ทำงานค่ะช่วยตัวเองค่ะครับเออแล้วก็สู้มาด้วยตัวเราเองใช่ค่ะสวยเองหาเงินเองใช่ค่ะแล้วเขามาเกิดสุดๆสวยอยากเลิศอยากรวยก็ทำงานค่ะด้วยตัวเองค่ะเขาบอกว่าเป็นสาวแม็กซิมครับปี2013ปีที่แล้ว2013ค่ะคือเป็นจุดพลิกชีวิตเลยพลิกไหมพลิกเยอะค่ะเพราะว่าคือเหมือนกระต่ายคิดว่ามันเป็นเรื่องดวงนะคะพี่โก้เพราะว่าไม่เคยคิดจะประกวดเลยครั้งแรกชีวิตไม่เคยคิดจะประกวดอะไรเลยแล้ววันนั้นแบบไปเป็นแขกรับเชิญในรายการที่แกมมี่ค่ะแล้วก็มีโมเดลลิ่งอ่ะมาให้กรอกใบสมัครแล้วอยู่ดีก็เข้ารอบก็เลยต้องไปเก็บตัวตอนแรกก็จะไม่ประกวดต่อเพราะเราถ่ายนิยสารอยู่แล้วซึ่งกลัวว่าถ้าเราถ่ายนิยสารเม็กซิมเนี่ยเราจะไม่ได้ถ่ายนิยสารคู่แข่งเพราะว่ามันเขาเรียกว่าเป็นคู่แข่งใช่ไหมคะใช่ครับก็เหมือนโมเดลลิ่งคนนั้นเขาแบบพยายามมากไปรับกระต่ายถึงบ้านครับแล้วก็พาไปเก็บตัวก็ยังแบบไม่เอาไม่อยากกวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนวันสุดท้ายประกวดตอนที่เขาประกาศอ่ะก็ยังไม่คิดว่าเป็นตัวเองจะได้นะยืนแบบก็แบบตอนนั้นหมายเลขเท่าไหร่ประมาณสมมติว่า14อย่างงี้ใช่ไหมคะครับแล้วเขาประกาศหมายเลข14แล้วก็ยืนเฉยสักพักเขาก็หันมามองเรากันอ๋อ14นี่หว่าอะไรเงี้ยก็ตกใจค่ะแล้ววันประกวดไม่บอกใครเลยไม่มีคนไปเชียร์เลยแต่ว่ามีแฟนคลับตอนสมัยซูสมัย FSM อ่ะเขาแอบไปแบบรอช่อดอกไม้ให้ก็งงว่ารู้ได้ไงว่าเราประกวดอย่างเงี้ยเขาบอกว่าติดตามทางข่าวทางช่อง M อะไรเงี้ยค่ะแล้วแต่คิดว่าอะไรที่ทำให้เราชนะคืออาจจะไม่เหมือนคนอื่นค่ะครับคนอื่นพยายามปั้นนะเดินแบบเซ็กซี่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะซึ่งกระต่ายเดินแบบยิ้มเหมือนประกวดนางงามเพราะความใฝ่ฝันตอนเด็กๆไม่เคยคิดว่าจะมาทางเซ็กซี่แต่คิดว่าอยากเป็นนางงามแต่ว่าด้วยความที่แบบตัวเองตัวเตี้ยสูงไม่175อัพคิดว่าประกวดนางงามไม่ได้แน่ๆก็เลยแบบไม่ต้องหรอกเสียเวลาและที่สำคัญเลยนะเขาก็บอกว่าเขาแบบมีของดีโชคดีที่ปีนั้นเปลี่ยนเป็นสตาร์ออนสเตจค่ะก็คือไม่ได้เอาผู้หญิงที่เซ็กซี่ที่สุดหรือนมใหญ่ที่สุดความเซ็กซี่ไม่ได้จำเป็นต้องนมใหญ่ที่สุดคือดูคนที่หุ่นได้สรีระได้แล้วก็ดูแบบที่สามารถเอามาเป็นนักแสดงได้ด้วยอยากจะถามนิดนึงว่าสัดส่วนบอกได้ไหมว่าไซส์อะไรยังไง32 24 32 33เลยนะก็คือเป็นหุ่นนาฬิกาทรายอะเนาะจริงๆก็เป็นคนที่ออกแนวแบบผอมๆเพียงขายาวๆเหมือนสไตล์แบบคือกระต่ายอ่ะมีไอดอลแบบเป็นแบบต่างประเทศนะคะเหมือนแบบนางแบบต่างประเทศอ่ะที่หุ่นแบบดูแบบแขนขายาวๆแต่ว่าแอบสปอร์ตเกิร์ลแบบมีซิกแพคอะไรเงี้ยค่ะอ๋อแต่ก็ออกกำลังกายอยู่ด้วยใช่ไหมก็เริ่มมีแล้วนะคะกล้ามท้องถ้าแอบส่งใน Instagram จะเห็นว่าเริ่มแบบเริ่มชัดขึ้นคงจะเดี๋ยวไปส่องเข้าประเด็นดีกว่าเนาะกระต่ายจริงๆแล้วเนี่ยก็คือว่าเมื่อปีที่แล้วได้รางวัลปุ๊บแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือพอได้รางวัลปุ๊บเธอเนี่ยสร้างกระแสจนแบบว่าถือว่าเป็นอีกคนนึงที่เป็นจอมสร้างกระแส